นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีลังอาภรณังเสทันติขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความเคารพเหนือยิ่งสุดเสียงกล่าวถวายความเคารพพระธิรานุเถระขอโอกาสคณะสงฆ์เจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนผู้ที่มีกิจเป็นกุศลได้มาร่วมบำเพ็ญตนบำเพ็ญบุญโดยเฉพาะงานกฐินโยมนั่งตามสบายนะนั่งมานานแล้วแล้วก็จะนั่งต่อไปตมาเพิ่งกลับมาจากไปปากชมทีแรกวางแผนกันกับอาจารย์มหาสุริยาว่าให้วิ่งให้มันทันไม่ให้โยมรอแต่พอดีเขาติดโควิดก็เลยยกเลิกงานก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับญาติโยมที่อำเภอปากชมอยู่ประมาณ2 ชั่วโมงกว่าๆไปแสดงธรรมตั้งแต่เวลาทุ่มหนึ่งจนถึง2 ทุ่มกว่าๆแล้วก็เดินทางมาที่นี่โยมวัดศีลธารารามหายเหนื่อยหรือยังนอนน้ำท่วมดัง น้ำท่วมโอ้ทีแรกว่ามันจะไปท่วมเนาะบ้านเราก็ยังดีมันลดลงแต่ทางอุบลทางที่อยู่ใกล้แม่น้ำเขาก็ยังไม่ลดแถมเข้ากล้าที่ปลูกเอาไว้ก็เสียหายหนักความสูญเสียเกิดขึ้นในทุกที่แต่ว่าสูญเสียเรื่องพวกนี้ก็พอประทังอยู่พอประทังหมายความว่าในฤดูกาลหน้าฤดูหนาวที่จะมาถึงเนี่ยอย่างน้อยก็ยังทำการเกษตรอย่างอื่นได้บ้างนะถึงมันจะสูญเสียแต่ก็มันก็จะมีส่วนที่ชดเชยอยู่แต่ว่าเวลาอาตมาฟังข่าวพูดข่าวแล้วดูอยากจะออกความเห็นอยากจะออกความเห็นภาษาอีสานว่าขั้นเฉียวฟังหรอกขั้นเฉียวว่าทางอุบลน้ำท่วมแต่เขาก็เอามาลง YouTube ได้ข่าวแล้วออกว่าน้ำเขากำลังปล่อยจากเขื่อนอุบลรัตไหลลงไปน้ำพองไหลลงไปแม่น้ำชีแล้วมันก็ไปดันตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่ขอนแก่นไปสารคามไปร้อยเอ็ดไปยะโสแล้วลงไปที่อุบลทีนี้อาตมาก็คิดว่าเอ๊ะฝนมันก็หมดแล้วทำไมไม่กักน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวอีกประมาณสัก2-3 เดือนข้างหน้าจะว่าบอกว่าน้ำไม่พอคนที่เขาทำการเกษตรเขาก็ไม่ได้ทำไงอาตมาก็เลยคิดว่าเออทำไมไม่เอาน้ำไว้ก่อนหรือว่ายันบ่ได้งบประมาณนั่นสินะเฮาคิดเด้เฮาคิดซื่อๆความคิดอาจสิถูกหรือผิดก็บ่รู้ล่ะแต่ว่าอยากคิดเนาะก็ฮู้อยู่ว่ามันหมดแล้วฤดูฝนน่ะเหลืออยู่2เหลืออยู่เดือนเดียวมันก็สิหมดหาไสมาท่วมก็บ่มีดอกบัดนี้ยกเว้นภาคใต้ที่มีฝน8 แดด 4เนี่ยเนาะมันไม่มีฤดูฝนไม่มีฤดูหนาวเนี่ยคือสิ่งที่มันมากับความสูญเสียแต่สิ่งที่อยากจะบอกอยากจะฝากกับเราท่านทั้งหลายก็คือที่ว่าสูญเสียเนี่ยแต่มาเคยนำพุทธพจน์มาบอก
มาเทศมาแสดงอยู่เป็นประจำก็คือความสูญเสียหรือที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าพยัสนะพยัสนะแปลว่าเสื่อมก็คือหนึ่งเสื่อมทรัพย์สองเสื่อมญาติสามเสื่อมความเป็นโรคสี่เสื่อมศีลห้าเสื่อมทิฏฐิในจำนวนความเสื่อมห้าอันเนี่ยอันไหนถือว่าเป็นความเสื่อมที่มากที่สุดพระพุทธเจ้าบอกว่าศูนย์การเสื่อมทรัพย์อย่างเช่นน้ำท่วมนี่มันก็มีบางที่บางจังหวัดบางอำเภอที่มันท่วมแล้วก็ไม่ใช่ท่วมทุกปีท่วมเป็นบางปีแต่ปีนี้หลายที่ก็บอกว่าท่วมหนักในรอบ40กว่าปีเพิ่งจะท่วมหนักปีนี้แม้แต่เมื่อเช้าก็นั่งรถไปกับโยมเขาก็พูดผู้เรือแท้ๆเนี่ยอาตมามาอยู่ก็ไม่เห็นมันท่วมมากแต่ทีนี้ท่วมปรากฏว่าข้าวมันตายท่วม3วันพอท่วม3วันลดลงไปแล้วไอ้ชุดใหม่มาอีกข้าวที่มันท่วมมาแล้วมันฟื้นตัวไม่ได้ก็ตายอีกมองไปก็โอ้เฮาหาลังเทียบ่น้อยใจกับน้ำตาไหลทั้งในพุ่นเลยเพราะว่าเฮาเห็นแบบเนี้ยเพราะยังเพราะว่าเฮาไปหักเข่าหักน้ำเฮาแต่พระพุทธเจ้ายังว่าน้อยอยู่ได้อันนี้ยังถือว่าการสูญเสียน้อยว่าเนี่ยพ่อตายแม่ตายลูกตายญาติตายเฮาผู้เป็นญาติพี่น้องเฮาก็ขาอ่อนพับแพบพุ่นละแต่พระพุทธเจ้าก็ว่ามันน้อยอันนี้ยังน้อยอยู่เป็นอย่างเพราะมันเป็นผลมันบ่เป็นเหตุเป็นอย่างคือว่าเป็นผลอีหยังคือเหตุอีหยังคือผลรู้ว่าล่ะฟังเทศจนหัวงอกแม่ด่าเห่าอีกแล้วหลวงพ่อนี่ก็ด่าเฮานะโอ้ยังสิเด้ออาตมาบอกว่าเกิดโดนป่านนี้มันยังบ่ฮู้กรรมอยู่บ่เอ๊ะว่าให้เฮาว่าบ่นะคือเหตุเนี่ยมันเกิดมันมีเกิดโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุเด้เหตุที่มันเกิดจากโลภะโทสะโมหะเนี่ยถามแน่เถาะเฮามีเขาเฮามีน้ำเช่นปลูกเขาไว้สาธุเด้อน้ำมาท่วมให้มันตายหมดได้แม่ได้คิดอยู่บ่ได้คิดเป็นวะแต่อยู่ดีขึ้นดีอันเนี้ยมือเพิ่นไปถวายเทียนเพิ่นก็ว่าเพิ่นสิบ่ท่วมคือกันได้เพิ่นก็ได้เจ้าอาวาสเป็นผู้ใดบ่จักบ่ท่วมดอกบันวัดเจ้าของว่าซั่นว่าเอาไปมาเว้ากับมันบ่รู้เรื่องน้องน้ำมาแล้วพะนะเว้าเป็นนิยายไปเลยเหตุก็คือเฮาบ่ได้คิดว่าให้สาธุน้ำท่วมวัดกูแน่แม่วะบ่ได้คิดบ่ได้คิดสั่นสันคิดจังสั่นแสดงว่าเหตุฮะพระพุทธเจ้าว่ากรรมเจตนาหังภิกขเวกัมมังวาทามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั้นแหละเป็นตัวกรรมนี่คือตัวเหตุเหตุมันเกิดจากโลภะโทสะโมหะที่เราคิดแต่นี้มันไม่ใช่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่มันเป็นผลที่ไหนผลมาจากดินฟ้าอากาศแต่ดินฟ้าอากาศก็มาจากผลของการกระทำของคนนั่นแหละอย่างที่พูดอ่ะทำไมภูเรือมันท่วมแล้วมันตายทั้งที่เมื่อก่อนท่วมแล้วมันไม่ตายเพราะคนไปปลูกบ้านถมดินแล้วน้ำที่มันเคยไหลไปแล้วมันไม่มีที่ไปทีเนี้ย
ันก็เอ่อขึ้นมาสูงพอเอ่อขึ้นมาสูงน้ํามันดันมามากๆ มันก็ลงช้าข้าวกล้าก็ตายทีนี้อันนั้นมันเป็นผลจากการกระทําของคนแต่เรามีข้าวเราไม่ได้ปรารถนาว่าขอให้น้ํามาท่วมข้าวเราตายอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นผลของมันแต่ว่ามันเป็นอดีตเหตุตั้งแต่อดีตแต่ไม่ได้เหตุปัจจุบันนะมันก็เลยเป็นแบบนั้นอันต่อมาเราเองเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่ได้บอกว่าสาธุให้เป็นโรคเอดตายในแม่กูสันเขาก็บริคิดจังสันหรือว่าปรารถนาว่าสาธุกูเป็นโรคตับในแม่งสิเขาก็บริคิดแต่ส่วนที่เขาคิดว่าสาธุอย่าได้เป็นโรคเป็นไผ่หายทุกข์หายโศกหายโรคหายไผ่ให้อยู่สุขสบายได้เด้อเขาปรารถนาสิเห็นปะพระพุทธเจ้าก็เลยว่าอันนี้มันเป็นความเสื่อมเล็กน้อยเสื่อมทรัพย์เสื่อมญาติความเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยอันนี้เป็นความเสื่อมเล็กน้อยมันเป็นผลของมันแต่ส่วนที่มันเป็นเหตุที่เนี่ยความเสื่อมศีลความเสื่อมทิฏฐิตัวเนี้ยเราจงใจเนี่ยเช่นเราอยากจะกินเหล้าอันนี้เราจงใจคิดเองทำเองในปัจจุบันเราก็เลยเสียศีลเป็นรักของเขาเนี่ยเราคิดในปัจจุบันเราก็เห็นผิดว่าบาปบ่มีบุญบ่มีเฮาคิดเองทำเองโอ้ยเป็นนางฟ้าไปนางฟังพระเทศพระกะเว้าไปฮะแนว คิดเอาเองเนี่ยนะพระว่าพระคิดเอาเองป่ะนะอันว่าพระเว้าเองป่ะนะโอ้ยกูก็อยากซึกมืออื่นนี่ดอกเว้ยว่าเขาบอกเองเพิ่นก่อนพระพุทธเจ้าเพิ่นสิเทศได้เพิ่นบำเพ็ญมาตั้งสี่อสงไขยแสนกลับแล้วจังมาบอกเฮาเนี่ยบ่แม่นบำเพ็ญมาจังสั้นเฮาบวชมาเฮาก็มาเรียนมาศึกษาคำสอนเพิ่นแล้วคิดว่าสิได้บุญจากการเทศนี่แหละจังมาเทศเห็นบ่อันนี้ว่าเราบ่มีเฮ็ดเราบ่ได้มีเวียกเราบ่มีให้แล้วก็เว้าไปซะแน่ๆวเป็นแต่ฟาร์มเมอร์ใส่จักบาทบอกให้หัวซื่อๆดอกเมื่อยตัวเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าสูญเสียทรัพย์สูญเสียญาติสูญเสียความเป็นโรคอันนี้เล็กน้อยเล็กน้อยมากแต่ว่าความสูญเสียอันใหญ่หลวงที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เขาไปอบายคือความสูญเสียเรื่องศีลสูญเสียเรื่องทิฏฐิอันนี้ถือว่าสูญเสียอย่างมากเพราะตัวนี้จะนำเราไปสู่อบายพอเราไปสู่อบายเราจะไม่มีโอกาสได้เจอหลักคำสอนแม้แต่เจอเอาเนี่ยจังสัตว์เดรัจฉานจังหมาจังอย่างเนี่ยมันก็อยู่ในวัดเด้นั่นเราก็หากินน้ำเฮาเด้เนาะแม่นๆครูบานี่แม่นๆๆๆนะ มันพร้อมนั่นเห็นบ่มันก็อยู่วัดได้แต่มันบ่ฮู้จักหยังนะมันก็อยู่วัดบ่ฮู้จักหยังหลวงพ่อชาเพิ่นว่าได้แต่แม่นเข้าวัดได้บุญนี่โอ้ยเฮาสู่กระแตบ่ได้พุ่นน่ะสู่กระแตบ่ได้กระแตเต็มวัดอยู่สิได้บุญหลายกว่าคนมันนอนอยู่วัดมันเฝ้าวัดเฮาได้ไปถวายท่านแล้วก็กลับอาจสิบ่ได้บุญทอกระแตแล้วก็รอกระแตจะได้หลายกว่าเฮาแต่มันเป็นหยังคือเป็นซั่นเพราะมันบ่มีเจตนาบ่มีบ่ง่ายว่าบ่เป็นสัตว์ที่สิพัฒนาได้ทันทีว่าประเสริฐคนเฮาถ้าบ่ได้พัฒนาก็บ่ประเสริฐคือกันแล้วมันลงทั้งต่ําได้บ่นี่ลงทั้งต่ําแล้ววันนี้เพิ่นเว้าในด้านกลับกันบ่นี่ด้านกลับกันก็คือความพรั่งพร้อมพร้อมมูลบริบูรณ์1ความสมบูรณ์ด้วยทรัพย์2สมบูรณ์ด้วยญาติ3ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ4ความสมบูรณ์ด้วยศีล5ความสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิเพิ่นก็ว่า3อันแรกเนี่ย
สามอันแรกก็คือสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติสมบูรณ์ด้วยญาติไม่เป็นโรคเป็นภัยแต่นี่เป็นความสมบูรณ์เล็กน้อยแต่มันไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เขาไปสวรรค์แต่เพราะศีลเขาสมบูรณ์แต่เพราะทิฏฐิเขาสมบูรณ์เขาจึงได้ไปสู่สุคติมีมนุษย์สวรรค์เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตายหรือเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยสิอ้างเอาอย่างถามเนี่ยเอาเนี่ยเขาป่วยสาธุเด้อบุญคุณขอให้ให้โลกให้ภัยให้ยุดีมีแหงเด้อพะนะเฝ้าเอานะบัดยามสิส่วนไปเอาบุญแล้วบ่ไปจะไปฟังพระวัดบ้านกลางป่าบ่เห็นผู้ได้มาเทศนะเอ้าก็พระครูซี่ซี่เสื้อใส่เพิ่นว่ายังบ่ทันหูจักสีอยู่คนท่านนั่นแต่บัดนี้บัดย่ำตายบัดอยากได้อยากได้อยากนิมนต์หลวงพ่อไปให้บุญพะนะไปให้เจ้าสิไปให้ไผเจ้าของเป็นคนแท้ๆบ่ฟังแม่หลวงพ่อมาแล้วฟังเทศเด้อพะนะว้ายไอ้ปลุกคนตายมาฟังเทศพะนะเจ้าของเป็นยังฟังบ่ได้ข่อยก็เมื่อยเพราะแห้งสมัยนี้แม่ลุกขึ้นมาหันข่อยก็สิไปตั้งข่อยเพิ่นแล้วตั้งให้ได้บ้านเฮาตั้งให้ได้เพราะฉะนั้นสังเกตไว้เลยประเภทนี้คือประเภทนี้นะแต่ว่าความดีนี่มันตั้งหากประเภทนี้ก็เฮ็ดไปจังซั่นล่ะบ่มีแนวเฮ็ดก็เลยเฮ็ดซื่อๆอันที่เลิกก็บ่คือก็เลยเฮ็ดจังซั่นคือว่าตัวสวดเราสิได้พาไปสวรรค์จังซี่นะแต่ยังบ่ทันเข้าใจมื้อนั้นไปวัดอาจารย์มหาสมปองโยมเพิ่นนั่งเป็นแถวเพิ่นเรียนอภิธรรมเนาะเพิ่นก็พาสวดแม่นจังบ้านเฮาก็สั่ง5เฮ็ดสิว่าเนาะเพิ่นสวดเฮตุเหตุปัจจโยติเหตุสัมปยุตตกานังธรรมานังแต่ว่าเพิ่นบ่สวดทํานองบ้านเฮาเนาะสวดทํานองภาคกลางก็สวดไปเมิดประมาณเกือบ40 50นาทีสมัยบ้านเฮาก็โอ้ยบ่แม่นแนวเอามาสวดมันสวดให้คนตายพุ่นน่ะสิเว้าซั่นแต่ว่าเพิ่นว่าสันผู้ใดได้สวดบัดนี้อาตมาก็ไปกับอาจารย์บุเรียนเด้อาจารย์บุเรียนเพิ่นก็บ่เหลียวบ่เห็นเนาะผู้สาวเป็นไก่ก็สิอยู่ประมาณ20กว่าๆนี่แหละมั้งเพิ่นก็เลยถามอาจารย์บุเรียนมันก็ซอกแซกถามจริงไหมว่าซั่นว่าประเทศพม่าเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนเรียนต้องเรียนมหาประถานได้ผู้หญิงที่เป็นไกด์เขาก็บอกว่าจริงเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยได้เขาบอกว่าจริงแล้วจริงอ่ะเธอสวดได้ไหมล่ะพระสันวะไม่ได้สวดมานานหลายปีแล้วนะน่าจะได้อยู่มั้งท่านไหนลองสวดดูสิเขาก็สวดเลยเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยก็สวดจดปัดวันนี้อาตมาไปแต่วันนี้เขาเมารถเนาะก็ไปก็พานี่แหละไป2องค์ เขาก็เมารถแซมแมนบ้านเฮาก็รถซูบารุนี่แหละเขาก็เปิดยามเช้าแซมแมนบ้านเฮานี่วอยสถานีนั่นเจ๋งเลยเอานี่แหละเอาเหตุปัจจโยเนี่ยไปเปิดยามเช้าบ้านเฮาว่าตายเนี่ยความเสื่อมมันต่างกันเห็นป่ะบ้านเขาบอกว่าถ้าศาสนาจะเสื่อมตัวนี้จะเสื่อมก่อนไอ้โลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุนี่แหละอันนี้เหตุแห่งความชั่วอาโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุอันนี้เหตุแห่งความดีแต่ทีนี้เราไม่เข้าใจทีนี้ปรากฏว่าเป็นนั่งรถเขาก็เปิดแล้วเขาพอเขาฟังจบแล้วเขาเออ
แล้วทีนี้บ้านทุกบ้านนะที่เขาทำเป็นหิ้งพระบ้านเฮาเอิ้นว่าห้านพระหิ้งพระเนี่ยเขาจะมีปัจจัย24อันเนี่ยของเฮาธรรมจักรเอา8อันของเขาธรรมจักรเขาเอา24อันเขาก็เอาศาสนาเนี่ยมาว่าถ้าศาสนาเสื่อมอันนี้จะเสื่อมก่อนเพราะคนจะไม่เข้าใจเพราะนั้นตอนนี้ของเราก็ทำแช่พิธีทำแช่พิธีแล้วก็ไม่เคยสวดจบสักทีได้นี่วันนั้นไปสวดกับโยมกับพระสวดจบหมดเลยบ้านเราถ้าสวดยอดมุกก็สวดประมาณ2วันใช่ไหมสวด2วัน3วันถ้าแล้วก็มีคำพูดอีกว่าถ้าอายุไม่ถึง60สวดไม่ได้มันขล้ำปะนะทั้งที่สวดเรื่องชีวิตเนี่ยเด็กมันก็มีตาหูจมูกครบเหมือนกันที่พระสวดอะสัทธายตนังขันธายตนังละสายตนังโพธัพพายตนังธรรมายตนังเนี่ยอันนี้มันก็ทุกคนก็ต้องรับอันนี้อยู่แล้วทำไมบอกว่าสวดไม่ได้เนี่ยเพราะนั้นความเข้าใจที่มันตรงถูกต้องมันยังไม่ชัดเจนแล้วก็ทำพิธีแบบนี้แหละเลยก็ไม่ได้ฟังแล้วทีนี้ผู้ที่จะไปบอกไปแสดงเรื่องพวกนี้ก็ยังไม่เข้าใจเพราะนั้นก็อาศัยงานอย่างเนี้ยพูดฟังก่อนแต่ทีนี้มันน้อยได้ป่ะนี่บ่แม่นหน่อยแต่โยมเด้พระก็หน่อยลงหน่อยลงเนี่ยออกพรรษาแล้วพระไม่กระซึกบัดนี้อาตมายันได้กอดแม่ยายเสาอยู่กอดเสานางไห้บ่มีหมู่สิอยู่ผู้เดียวก็เลยยันกอดแม่ยายเสาซะเนาะฮะมันเป็นอย่างนั้นนะสิหาคนเขามาบวชนี่อาตมาก็เลยบอกอยู่บ้านห่วยอะไรว่าสันฟังเทศเข้าใจแล้วอย่าลืมมาบวชน้ำกันเด้อสันควายบ่ได้ย่านพุ่นนะเห็นบ่มันยังว่าท่านเข้าใจอาตมาก็บ่เอาหลายเด้บ่เอาหลายเอาในตัวเลขในเฟซเนี่ยในเฟซ2เฟซก็เอาถ้าครบมือนึงได้เฟซละ200เนาะเฟซ 5:00 ถึง 6:00 ได้200เฟซทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งได้200บาทนี่คนฟังบ่เอาหลายเอาร้อยเดียวก็คิดว่ามื้อนึง3ชั่วโมงบ่แม่น3ชั่วโมง2ชั่วโมงเนาะได้คน500คนก็พอแล้วตายมื้ออื่นก็3หัวมันแล้วเนาะห้าเว้าที่ไปตายซะไดคนยังดีๆอยู่บ่ตายจะไปห้าเว้ามันบ่แม่นแนวบอกของสิได้สันพ่อเฮาบอกของสิสันเฮาเว้าเรื่องความจริงก็รับบ่ได้บัดสันเกิดมาก็บ่คิดว่ามันสิเป็นซะนี้เมื่อวานก็ยังเว้ากันดีๆอยู่พุ่นบัดพ่อสิเว้าเรื่องความจริงบัดบ่เอานี่แหละมันเนี่ยเห็นบ่อยู่อันอุทัยสวรรค์นี่โอ้ยมันรับบ่ได้เด้บ่คิดจักเทื่อก็คิดว่าสิตายปลากันเห็นกันยกยกบ้านนี้ก็รับบ่ได้ทีละบัดนี้ใจมันก็บ่ดีได้บัดนี้จะเสร็จจังได๋ยังสิยอมรับได้อาตมาบอกอยู่ว่าเป็นหยังอาตมาเวลาเว้าเรื่องพวกความตายเป็นจังหัวเราะพอมันเคยผ่านมาบ่แม่นผ่านตายเด้ผ่านการพัดผากพ่อก็ตายแม่ก็ตายน้องก็ตายแม่ยายก็ตายเห็นต่อหน้าต่อตาเราเห็นแล้วมันยอมรับได้ก็คือบ่ให้ฮะเขาสิว่าใจจืดใจดำโอ้ยแม่ตายถึงเทียก็บ่ให้บักกันยาพุ่นนะบ่ของซั่นแต่ที่จริงเนี่ยถามว่ามันเป็นตะไห้บ่ซั่นให้เฮาก็สิตายคือกันแม่นบ่เฮาก็สิตายคือกันกับเพิ่นอาตมาก็เลยว่าให้จำง่ายๆไว้ตะกอนเพิ่นก็เป็นคือเฮาต่อไปเฮาก็สิเป็นคือเพิ่นห้าเว้าไผว่าอีกแล้วบัดนี้
เออบ่คิดว่าเจ้าของสิตายคิดว่าแต่สองเจ้าของสิอยู่ตลอดจังซี่นะแล้ววันนี้พอถ้าเว้าความจริงก็รับบ่ได้บัดนี้เมื่อมารับความจริงบ่ได้ก็ทุกข์อย่างแสนสาหัสเลยพอความจริงเกิดขึ้นเฮาก็รับบ่ได้แต่ถ้าเฮารับได้เฮาก็สิสบายถามว่าสูญเสียบ่สูญเสียทุกข์บ่ทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วเฮาทุกคนอยู่เนี่ยผู้ใดแน่ที่บ่เคยได้เว้าชาติปีทุกขาแม่หยังแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ไอ้ขันก่อนเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสปายาสาปิความเศร้าโศกความลำไรลำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายความปรารถนาอะไรไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์มันทุกข์แน่นอนโดยเฉพาะปุถุชนแต่ว่าพระอริยชนท่านจะลดความทุกข์อันนี้ลงเพราะเห็นความจริงของชีวิตว่าเป็นอย่างนี้เมื่อวานตมาไปนั่งฟังแล้วก็พูดออกอากาศแล้วนะเรื่องบางเรื่องเราไม่เคยได้ฟังเลยไปฟังอาจารย์สมภพท่านเล่าเรื่องว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังท่านที่ก็เล่าไปแล้วทีนี้มันไปติดใจตรงที่อาจารย์เขาไปยกบาลีมาปรากฏว่าเราไม่เคยได้ยินพอเขายกบาลีมาเราก็เลยรีบค้นหาในแอปพระไตรปิฎกปรากฏว่าเออไปเจอว่าโลกนี้มันจะเสื่อมแต่เราบอกว่าโลกนี้มันจะอยู่อย่างนี้เราเข้าใจว่ามันต้องยั่งยืนแต่ที่จริงมันไม่ใช่ทุกอย่างมันจะแตกดับทั้งหมดแต่ทีนี้เราไม่เข้าใจเราก็คิดว่าโลกนี้มันจะอยู่อย่างนี้ตลอดที่จริงไม่ใช่บาลีเพิ่นก็เลยเล่าเรื่องว่าคือบนุงผ่ามายังว่านงผ่านงยังเลยบ้านเขาผ้าใส่กันเกงมากอย่างยังบ่อายเห็นบ่เขาเป็นธรรมดาเลยแต่ฉันเป็นคนเฮาธรรมดาฉันบ่ใส่เสื้อใส่ผ้าสิมายางสิได้บ่บ่ได้แล้วเห็นบ่เนี่ยคนละอันเด้คุณธรรมพวกนี้บ่มีเลยมีแต่สัญชาตญาณหนาวฝนตกมั่งหูจักแดนเขาห่มหิวหูจักแดนได้หากินย่ำเกิดควบกันนัดเสพกันแล้วก็นอนหลับย่ำเขาจูดบังกระโพกแลนหางจุกตูดด้วยมันยาน เห็นไหมกินอาหารหลับนอนสืบพันธุ์กลัวตายนี่เป็นสัญชาตญาณทุกประเภทเป็นอย่างนั้นแต่ว่าที่เรามนุษย์เนี่ยมันมีริมสระก็คือหนึ่งหิริความละอายมีโอตตัปปะความกลัวบาปกลัวว่าผลบาปจะเกิดขึ้นแก่เราเราก็เลยทำอย่างเช่นที่เราใส่เสื้อผ้าที่เราสวดตามพระหิริโกปินะปฏิชฌาทนัตถังเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเอาใส่ก็ใส่แค่นั้นเด้แต่ว่านี่ผู้หนึ่งใส่กับว่าใส่ว่าเจ้าของงามวัดสุดท้ายกับบ่งามดอกก็เป็นศพคือกันสู่อันล่ะพระก็เป็นศพโยมก็เป็นศพทีนี้มันยอมรับบ่ได้ทีนี้ที่อยากจะฝากที่อยากจะบอกก็คือว่าเราท่านทั้งหลายที่ เป็นแบบเนี้ยเราทำยังไงถึงจะ ฝึกครอบครัวของเราเช่นมีลูกมีหลานทำไมลูกหลานจะมีศีลมีธรรมความปรารถนาที่อันหนึ่งที่แม่ทุกคนพ่อทุกคนเขาปรารถนาก็คือว่าลูกจะเป็นอะไรก็ได้แต่ขออย่างเดียวให้ลูกเป็นคนดีของสังคมใช่ไหมแต่ว่าทางศาสนาคือศีลธรรมศีลเป็นเครื่องประดับเด้งามเป็นอาภรณ์ที่งามมากพระพุทธเจ้าตรัส
บอกว่าศีลังอาภรณังเศรษฐังศีลเป็นอาภรณ์เครื่องประดับอันประเสริฐของมนุษย์นะถ้าวันใดวันหนึ่งศีลธรรมตรงนี้มันเสื่อมไปพ่อจะแม่จะฆ่าลูกนะแม่สามารถฆ่าลูกในท้องได้ยายก็สามารถฆ่าได้กุมหัวกันคำว่ากุศลไม่รู้จักรู้จักแต่ว่าตัวเองจะอายนะจะเป็นอย่างนั้นไอ้ที่เขาฆ่า30กว่าศพนั่นอาตมาว่าอันนั้นมันเป็นฆ่าหมู่เฉยๆแต่ทุกบ้านมันดังมากว่าก่อนหน้านั้นก่อนมันก่อนหน้าที่อาตมาจะมาอยู่ที่นี่นะมั้งที่เขาไปเจอศพเด็กประมาณ 2,000 คนนะที่เขาทำแท้งอ่ะแล้วก็ไปเจอที่วัดไผ่เงินหรือไผ่เหลืองที่กรุงเทพอ่ะอันนั้นก็ 2,000 ก็ยิ่งมากอ่ะแต่มันฆ่าด้วยโคเรือนเป็นคนฆ่าแต่มันไม่ได้ฆ่ารวมกันแบบนี้เนี่ยคือศีลธรรมมันเสื่อมแล้วเราจะทำยังไงอ่ะถามว่าเด็กในท้องมันพร้อมที่จะตายไหมเอ้าถ้ามันมีขาแลนหนีมันจะบอกอย่าเหตุเฮ็ดไปทั่วเท่านี้มันจะบวกสี่นาวเอ้ามันเป็นวางไหนอาตมาบอกดูอยู่ได้อันนี้บอกว่าศีลท่านห้าศีลธรรมศีลธรรมห้าเหม็นหมางจางจืดหมายความว่าไม่มีใครสนใจเลยแหนงหน่ายเกียรติชังศีลธรรมศีลธรรมห้าเหม็นหมางจางจืดธรรมพระเจ้าไล่ถิ่มบ่ห่มเพิ่งคำว่าห่มเพิ่งไหมไม่คิดคำนึงถึงเลยโอ้ยไปย่างไปฟังพระกับพระก็นั่งเว้าอยู่ฮะแล้วเด็กเดินเที่ยงคืนก็เว้าไว้แวะอยู่ฮะนาเหมือนนั้นอันบ่ฮู้ได้ว่าเฮาทำงานซอยพระพุทธเจ้าเฮาทำงานแทนพระพุทธเจ้าแทนที่สิว่าโอ้ยจะเป็นเฮ็ดได้ดีเนาะซั่นบ่เว้าซ้ำเฮาหาว่าเฮาบ่ติ่มก็มีแต่คนบ้าฮะเนี่ยไปนั่งฟังพระเว้าอยู่ฮะนาบัดนี้บ่ถามเฮาจักคำหลวงพ่ออยากเกิดมางามบ่บ่ถามเลยอันที่เฮ็ดอยู่คู่มือก็อยากได้จังซี่เด้อยากได้ควมเข้าอกเข้าใจว่าเฮ็ดจังได๋จังซี่แม่นเป็นไปได้ก็อยากได้คือพระอานนท์พุ่นล่ะนะไปเทศให้แม่ภิกษุนี่ฟังก็อยากฟังพระอานนท์เว้าดีเว้ามวลไปเว้ากับโยมก็อยากฟังพระอานนท์รูปเพิ่นก็ร้องซินะไปเว้ากับไผก็มีแต่คนอยากฟังคนมาหาก็มาถามหาพระอานนท์เฮาก็อยากได้จังซั่นเฮาก็เลยพยายามสิจำพยายามสินะทั้งที่เฮามีสติปัญญาน้อยนิดเด้หลายคนฟังล่ะโอ้ยจะเป็นเพิ่นไปบ่หยุดบ่ย้อนจะเป็นบ่เมยหลวงพ่อนะรักษาสุขภาพเด้อบ่ว่าจะสิรักษาแล้วย่ำเข่ารายการสิตายเข่าแม่นบ่นั่นก็อยากได้ล่ะอยากได้เฮาก็อยากได้คือกันบัดนี้จังเฮามานี่ก็อยากได้บุญได้กุศลว่าเฮ็ดจังได๋ถ้าได้เกิดเป็นคนจังสิได้รวยน้ำเพิ่นจังสิได้สวยน้ำเพิ่นจังสิได้ฉลาดลักแหลมน้ำเพิ่นเนี่ย3อันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าปรารถนามากเลยก็คือทานศีลภาวนานั่นแหละสิ่งที่เราจะต้องการทานเนี่ยคือความรวยศีลนี่คือความสวยสุขภาพที่เราได้มาเนี่ยมันมาจากผลของศีลใครได้ดีใครได้สวยคนนั้นศีลดีตัวภาวนาเนี่ยจะเป็นตัวสติปัญญาก็เลยเทียบว่าระหว่างสวยรวยแต่ไม่เต็มสิมักบ่โอ้ยพวกมึงนะบ่เต็มแม่มันเว้าให้เฮาอ่ะมันนะตอนเว้าของเซนน่ะเครียดหลายจําเขาเว้าลูกเฮาบัดนี่มันลูกไผล่ะเอ้าก็ลูกอีนั่นแน่ว้ายบักเนี่ยบ่เต็มพะนะมันเว้าให้ลูกเฮาคือเฮาก็เขียนคือกันเพราะฉะนั้นเซต3เซตนี่แหละ
เฮ็ดจังได๋สิได้ท่านอย่าลืมนะเฮาเบิ่งน่ะเฮาบ่เป็นนั่นเด้เฮาเห็นพระเพิ่นเฮ็ดบ่แม่นเห็นพระเห็นคนเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน่ะอาตมาเห็นแต่น้อยๆคือกันเด้ครอบครัวเห็นนี่พอมาถวายพระแม่พอนั่งนี่สิตาบ่มึนเอารถมื้อนี้กูทำบุญเต็มที่เลยทีนี้กูทำบุญคักให้มึงมอบให้มึงเด้อพอเมาเงินเงินเป็นแสนได้น่ะเฮ็ดบุญน่ะเคยเห็นบ่เห็นตำตาจังเฮ็ดจังซั่นได้บ่เฮ็ดได้แต่หั่นบ่คือกันผลมันเป็นจังได๋ผลน่ะสมัยจังอันนี้ก็สิได้เป็นหมาถ้าเป็นหมาหมาเศรษฐีได้บ่นี่ไอ้ตัวบ่มีศีลนั่นส่งไปอบายบานี่ผลบุญที่เจ้าของเฮ็ดไว้ที่มันบ่มีศีลน่ะปรากฏว่ามาเกิดเป็นหมานั่งรถเบนซ์บัดนี่ใส่แว่นตายืดข้ออยู่ไปใส่มีแต่คนหักได้บัดนี่โอ้ยหมาคุณเหรอบัดนี่ใช่น่ารักจังเลยมีแต่คนหักวะเป็นหมานะได้อยู่ได้กินอย่างสบายแต่ถามในบัดนี้ไอ้ที่อยู่กินอย่างสบายเนี่ยมันสิมาฟังเทศคือเฮาได้บ่มื้ออื่นเช้ามันอยากใส่บาตรมันสิใส่บาตรได้บ่อยากสมาทานศีลสิสมาทานฮักได้คือเฮาบ่บ่ได้เพราะอันนั้นมันเสื่อมอปายะแปลว่าเสื่อมนะอายะแปลว่าเจริญอปะแปลว่าปราศจากทีนี้ก็เขียนลบปอปาออกก็เลยว่าอบายแปลว่าอบายภูมิแปลว่าภูมิที่ปราศจากความเจริญนะแม้ตั้งแต่สิกินอาหารเนี่ยเขียนจังมาสิกินไก่คนสิกินไก่จังซี่จะว่าผู้ใดสิได้กินก่อนหมากับคนเจ้าคิดว่าหมามันสิไปข้างหมอบ่มันไล่ท่านมันก็สิกินหลดแล้วเนี่ยต่างกันเด้ของเฮาบ่ได้กินบ่ดีบ่จิตกินบ่ได้ต้องไปปรุงให้มีกินหอมต้องไปปรุงให้รสพอประมาณเข้มก็กินบ่ได้จืดก็บ่ได้เอาพอดีพอดีเพราะฉะนั้นตัวปรุงเนี่ยมันยังปรุงไปสองอันปรุงไปในทางดีปรุงไปในทางชั่วแล้ววันนี้ ที่ว่าเฮามันบ่ทันหูจักนี่ก็คือเฮาไปหลงในรูปในเสียงในกินในรสในสัมผัสเฮาก็เห็นอยู่ดอกอยู่วัดเดียวกันก็คือกันพวกหนึ่งทางนอกทางนี่นั่งฟังเทศทางพุ่นกินเหล้าโอ้ยอาตมาไปหาลังเทียมันก็เมื่อยเนาะบ่น่าสิมาเทศเลยซั่นแม่นฮู้จักจังซี่กูบ่รับนิมนต์จังซี่นะหาลังเทียก็อ่อนใจเพราะว่าแต่ว่ามันก็อาจารย์สมภพเพิ่นเว้าจังซี่ว่าโลกเนี่ยเป็นสนามทดลองของบุญและบาปใครผ่านบุญใครผ่านจากบาปได้ถือว่าคนเก่งที่สุดเพราะว่าตัวบุญเนี่ยอย่างน้อยเราต้องเกิดเป็นคนนะอย่างน้อยนะสูงขึ้นไปก็จะได้พักผ่อนแต่ทีเนี้ยเราก็จะได้อย่างนั้นเนี่ยต้องหนีบ้านหนีเรือนมาคนที่จะแสดงธรรมคนที่จะฟังธรรมก็น้อยลงน้อยลงตอนนี้ยิ่งพระไม่เรียนธรรมอันนี้ยิ่งลำบากนะแล้วอย่างปัญหาที่มันเกิดเนี่ยเหมือนกับว่าพระไม่ทำงานหรือพระทำงานแต่ไม่สำเร็จที่ยาบงยาบ้าเนี่ยแค่ศีลยังไม่ผ่านเลยศีลข้อ5เนี่ยยังไม่ผ่านสุราคือสิ่งที่มันกลั่นแล้วกินแล้วมันเกิดความกล้าเขาเลยเรียกสุราเมรยะอันนี้ยังไม่กลั่นมัชชะตัวนี้ตัวเมาเกาก็เมายาบ้าก็เมายาสูบก็เมามันผ่านตัวนี้ยังไม่ได้เมื่อผ่านตัวนี้ยังไม่ได้ตัวนี้แหละจะทำให้เราเสื่อมเอาง่ายๆก็ได้เมื่อกี้นั่งดูรายการ
พิมพ์ลิพายบอกไปถ่ายที่วัดถ้ำกระบอกโอ้ยเด็กตัวเล็กๆอายุ10ปีก็ติดแล้วแล้วรัฐบาลจะทำยังไงแล้วไอ้จะสนับสนุนให้พระทำงานเนี่ยมีเท่าไหร่ปีหนึ่งจะตั้งงบไปปราบเขาอันนี้คือวิธีที่จะทำทางด้านจิตใจเลยแล้วโดยเฉพาะโยมที่เป็นผู้ฝึกหัดลูกหลานเนี่ยจะทำยังไงถึงจะบอกสิ่งเหล่านี้เอาละพ่อแม่เราท่านอาจจะไม่ได้เรียนสูงล่ะแต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าพ่อแม่เนี่ยหนึ่งห้ามลูกไม่ให้ทำความชั่วหน้าที่หลักๆเลยสองให้ลูกตั้งอยู่ในคุณงามความดีอันเนี้ยเฮาสิเห็นว่าจะไปเฮ็ดนั้นอ้ายมันบ่ดีถ้าแม่ก็บอกอย่าไปเฮ็ดเอ้ยลูกสาวอย่าไปเฮ็ดเอ้ยมันบ่ดีเป็นฉะนั้นบ่ได้จะเฮ็ดจะเฮ็ดฟังแม่เด้ออย่าไปเฮ็ดฉะนั้นบ่ได้เวลาออกจากบ้านก็บอกยังไงบอกว่าอย่าไปผิดไปพานเขาเด้อไอ้มันยากมันเป็นเรื่องเป็นราวมามันบ่ดีทางบ่มีเงินอยู่จะไปเฮ็ดนำเขาเนี่ยพ่อแม่บอกงั้นนี่คือเรื่องศีลธรรมนะแต่ทีเนี้ยปรากฏว่าสังคมแต่ละที่แต่ละแห่งอบายมุขมันเต็มไปหมดนี่เนี่ยพอเต็มไปหมดก็คนก็จะหาอยู่หากินเจ้าหน้าที่บ้านเมืองบางส่วนเห็นดีเห็นงามกับเรื่องอย่างเนี้ยแล้วจะทำยังไงเพราะนั้นเวลาใครก็ตามนะถ้าทำบุญแล้วอย่าพึ่งอย่าเกิดอย่าเฝ้าอย่าเกิดเป็นคนเถอะสันอย่าเกิดเป็นคนต้องมีแห้งศรัทธาแห้งทรัพย์ต้องมีจึงสิสู่กับเขาได้หาลังเทียไปเฮ็ดบุญเขาก็เว้าให้ส่งไส้มันไปมักพาละมั้งเนี่ยนะมันไปวัดด้วยนะสิท่อวะเขาบอกให้บอกสั้นนะเว้ากับปากเขาหูเขาฟังซื้อสติไปต่อสูบเขากับบ่ได้ปากเขาบอกแล้วบาปอยู่ปากของละผู้ใดมันฉิดผู้ใดมันเว้าผู้ใดเฮ็ดนั่นแต่บัดนี้เฮาสิเฮ็ดยังไงจึงสิสู่เขาได้ถ้ามันเฮาบ่มีแห้งนี่เฮ็ดแพ้เขาเด้นานาเห็นบ่กูเว้าแล้วจะบ่เว้าแต่หึงเห็นบ่ลากูเว้าแล้วอ่ะว่านะกูหังว่าแล้วจะบ่ว่าแต่หึงพ่อเฮาตกต่ํามาเหยียบเฮาใส่ตมซั่นเพราะนั้นเวลาเราจะทำอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยถ้ากำลังไม่พอเนี่ยอาตมาว่าบ่เป็นตะอายุยืนเด้ห้าลังเทือนี่โอ้กูสิบ่ตายกลางทางซะบ่ลงจากรถไปสูดอากาศอันที่อยู่ในปั๊มน้ำมันมั้ยวิ่นหัวตึบฮึสัตว์ห้ากูมองละแมงอย่างนี้สิเป็นจังได๋น้อถ้ามันคิดฮอดบุญก็ยังใครอยู่เด้แต่มันไปคิดฮอดบาปก่อนนี่มันสิซวยเพราะฉะนั้นบ่ต้องห่วงดอกเด้อกูได้สิเป็นหยังก็เป็นโลดแต่ว่าสิมีคนดีอยู่ข้างๆจะดอกนะซั่นตอนป่วยได้ซั่นบ่ได้ป่วยก็จะว่ากันโอ้ยเมื่อวานเราก็ยังเทศอยู่มื้อนี้บัดต่อยจ่ายมันตายจอยดีป่ะอาตมาว่าดีอยู่เด้ถ้ามันเป็นว่าอันนี้เฮาคิดซื่อๆดอกคิดซื่อๆแต่ว่าบาปที่เฮาเฮ็ดไว้บุญที่เฮาเฮ็ดไว้มันสินำทรงผลถ้าเมื่อใดร่างกายของเราเนี่ยเพราะบุญมันจะสนองที่นี่นะสนองที่หูที่ตาที่จมูกที่ลิ้นที่กายของเรานี่แหละเวลาบาปจะมาที่นี่เวลาบุญก็จะมาที่นี่ทีนี้เวลาบุญที่มันจะเกิดมันจะเกิดจากจิตของเรานะถ้าเราคิดว่าวันเนี้ย
เราฟังแล้วเราได้บ่มีจักเทือได้พี่น้องบ่มีบ่ง่ายว่าบ่มีดูบ่มีบ่อยไม่บ่อยครั้งที่จะได้ฟังเทศยันโต้รุ่งแล้วก็ไม่บ่อยครั้งที่จะได้นั่งสมาธิเดินจงกรมจนสอดแจ้งส่วนอย่างอื่นที่เราเห็นน่ะเขาไปฟังหมอลำสอดแจ้งโอ้ยตอนเนี่ยเขายกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วทีนี้คนก็หาอยู่หากินดูตามไหลทางเปิดร้านอาหารโอ้ยเขาหาอยู่หากินอันนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราเราก็จะหาบุญแบบเนี้ยว่าถ้าวันเนี้ยเราได้ทำบุญทำทานมีไม่มากนะจะบอกให้จำพุทธพจน์เอาไว้ดีๆกุศลธรรมฉันโททุลโภโลกัสมิงบุคคลผู้ที่จะพอใจในกุศลธรรมหาได้ยากในโลกผู้ที่จะพอใจเนี่ยคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยส่วนมากเราพอใจในเรื่องการหาอยู่หากินเช่นพอใจในการหาพอใจในการได้พอใจในการบริโภคพอใจในการเก็บรักษาอันเนี้ยสี่อันเนี่ยมีทุกคนแต่สุดท้ายจะมีไหมพอใจในการบริจาคเสียสละจะมีกี่คนทำได้เนี่ยเราตั้งกองกฐินตั้งบุญตั้งกุศลขึ้นมานี่อันนี้เรายังดีได้ไปมาหาสู่กันบ่นิมนต์กับมาเด้แต่บางหม่องเนี่ยนิมนต์กับบ่ไปบ่ไปบรรยากาศมันบ่ให้เนี่ยตอนนี้มันกำลังทรุดลงทรุดลงพระที่จะมาทำงานก็ทรุดลงจังอาตมาก็เถามาเรื่อยๆเถามาเรื่อยๆสันหอดย่ามันนั่นมากนี่เนี่ยสัญญาณบอกแล้วเด้ต่อไปสิเป็นคนรวยไปใส่กระสินังตลอดรถคันนั้นเป็นรถวิวแชร์จะชอบไหมนั่งรถนอนในรถกินอยู่บนรถรวยมักบ่บ่มักก็สิเอาให้อย่าหาเบาบ่เอาหอดมือมาสิเอาคือเก่าล่ะเป็นจังได๋ล่ะบ่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 โอ้ยแต่ก่อนเทศดีๆว่ามันสิบ่เป็นซะนี้เป็นบ่บ่ต้องไปหายดอกยอมรับด้วยความพอใจด้วยความสุขใจว่าเฮาอาจสิเคยเฮ็ดแบบนั้นมาอันนี้คิดในด้านบ่ดีได้นี่ด้านดีบ่ต้องไปคิดเลยมากก็ยิ้มรับได้สบายแม่นบ่ถ้าแนวดีนี่โอ้ยหัวเราะล่าเริงอันแนวบ่ดีโอ้ยบ่คิดว่ามันสิเป็นซะนี่อยู่ซั่นแล้วเนี่ยบ่ได้คิดมันก็เลยเสียใจบาดนี้สิแสวงหาในด้านดีๆบ่แสวงหาได้บ่นี่ย่ามเขาเปิดเพลงขึ้นดนตรีขึ้นโอ้ยฮักสาวเฒ่าพุ่นน่ะเอาตึมบ่มตึงบ่จะว่าไปทางใดนะเพราะนั้นยากอยู่ได้จังสิหาได้ยากสิเฮ็ดได้เนาะแล้วก็ให้คิดจังซี่เฮาอยู่นำกันหมดนี่มันก็พอเสมอกันน่ะแต่ว่าผู้สิเด่นกว่านั้นผู้สิเด่นก็เฮานี่เอาละในบ้านหนึ่งในวัดหนึ่งสิมีคนหนึ่งเป็นหัวเรือใหญ่เป็นผู้จัดการเป็นผู้โตตั้งโตตีจัดจังสั่นเฮ็ดจังซี่มีบ่กี่คนเด้นอกนั้นอาตมาก็เนี่ยๆๆจังเพิ่นเฮ็ดต้นกันบ้านที่ไปเทศบางนึงก็คือกันเฮ็ดออกมาเต็มต้นกันเต็มบัดนี้ต้นกันเต็มแล้วบัดนี้เฮ็ดจังได๋บัดนี้คนนี้หมดมาเด้อมานอนเฝ้าต้นกันพอซอยการพะนะเงินเจ้าของไม่ไปเฮ็ดฉิไหลบัดนั้น
อยู่บ้านปบาวังหนึ่งอาตมาก็มันได้ผลอยู่เงินเจ้าของที่เอามานอนเฝ้าพะนะก็จับเงินใส่ถุงก็ไปนอนเฮียนที่ไปนอนเฝ้าเป็นบ้านยังอยู่วัดพี่ว่านี่บ่มีคนนอนเฝ้าซอยเครียดได้บ่นี่ก็มีแต่เจ้าของนอนเฝ้าผู้เดียวอ่ะมันนะนอกนั้นเอิ้นหากก็บ่พอว่าซั่นว่าเครียดจมให้เขาก็เงินอยู่นําเจ้าของยังสิเอามานอนให้เขาเฝ้าอยู่ก็ใส่ถุงไว้มื้ออื่นก็ยังถือมาติเลยบ่ต้องไปเฮ็ดต้นกันก็ได้ซั่นเฮ็ดต้นกันก็เอาเฮ็ดถ่ายรูปซะเห็นบ่มันมารักษายากอ่ะนะรักษายากอาตมาก็บอกแล้วมื้อนี้ก็เห็นมือนั่นล่ะมือเพิ่นทอดกฐินน่ะเอาใส่ซ่องเขียนมาเขียนมาเขียนมาเลยจังเสียอาตมาว่ามันง่ายใส่ซ่องละหมื่นก็ได้บ่เป็นตะแมงบ่เป็นตะหมื่นใส่ซ่องละแสนก็ได้บ่ต้องไปใส่พุ่มก็ได้แม่นบ่ถ้าจังซั่นมันสิง่ายแต่ทีนี้คนมันอยากโซ่คนมันอยากอวดมันก็เลยเฮ็ดพุ่มเฮ็ดโอ้ได้งามได้ถ่ายรูปก็ดีนี่คือตามันเห็นรูปนะเห็นรูปในสิ่งที่ดีๆก็คิดแนวนั้นนะเพราะฉะนั้นศีลธรรมมันกำลังสิสุดลงเราผู้ที่อยู่วัดก็สุดหน่อยลงเราผู้เฒ่าก็เฒ่าไปบัดนี้จะว่าสิตายย่ำใดได้บัดฉันตายแล้วนี่แล้วเลยได้บัดนี้ฉันหัวตายนี่หากก็ตายได้บัดนี้ผู้สิขึ้นมาต่อก็จะว่าสิเป็นจังได๋ฉันได้ซ้ำเฮาก็บ่ปากหยามดอกแล้วปวดพ่นย่องเจ้าของแม่นบ่สัวเฮาสิขึ้นมาได้ซ้ำนี่ก็พอแห้งเด้ปลุกปั่นเจ้าของสัวสิมาเว้าเป็นซั่นอันเว้ายังว่าเข้าใจหรือบ่เข้าใจบ่ฮู้เด้นไม่ออกบางคนก็ฟังแล้วบ่เคยเห็นได้บ่นะไม่ออกนึงโอ้ยขน้อยก็บ่ได้อยู่บ้านนี้ฟังแต่ในวิทยุบ่เห็นนะจักเทียยักหมาเบิ่งพะนะฟังตัวเป็นๆนะนะเนี่ยมันคิดแค่นั้นพอบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นจักเทียบ่เคยได้ยินพอมีวิทยุเราก็ได้ยินได้ฟังซะก็เลยดึงออกจากเฮียนเด้เกิดมาเฮาก็เฮ็ดนี่คิดเบิ่งเอาว่าฟังรายการนั้นน่ะว่าฟังอยู่ตลอดแล้วบ่เห็นนะว่าซั่นว่าเอายักหมาเบิ่งลงพอมาตาบ้านอันผู้น้าวะนะเนี่ยคือเบิ่งเฮาก็มีเทเดียวคือเบิ่งรู้ถ้าเกิดมาหมออีตายแล้วเนี่ย ก็เลยเป็นซั่นเพราะนั้นฝากเด้อพี่น้องสู่ผู้สู่คนว่าเฮาเสร็จจังได๋เฮาจึงสิมีลูกมีหลานเอาละเงินทรัพย์สมบัตินี่หาทุกเงินสิได้น้อยได้หลายก็หาเฮาส่งลูกไปเรียนตั้งแต่ส่งหลานไปเรียนตั้งแต่ประถมหมดละตั้งแต่อนุบาลพุ่นน่ะเพื่อสิให้เขามีการมีงานทำหาอยู่หากินโดยสะดวกอันนั้นคือการหาเงินการหาทรัพย์ที่มันสิเป็นทรัพย์หาอยู่หากินแต่ส่วนทรัพย์สิติดโตไปเนี่ยก็คือศีลคือทิฏฐิที่มันสมบูรณ์เห็นว่าบาปมีบุญมีจึงสิรับผิดชอบเจ้าของจึงสิรับผิดชอบสังคมได้แต่สันเห็นว่าบาปบ่มีบ่ไอ้บาปบ่มีบุญบ่มีสิเฮ็ดหยังก็ตามใจเจ้าของซั่นน่ะอยากกินกินอยากเล่นเล่นจังซั่นน่ะพ่อแม่บอกหยังบ่ฟังนี่โอ้อาตมาว่าซั่นเฮามีลูกเฮาก็สิทุกข์อยู่แม่นหรือบ่แม่นซั่นมีหลานก็สิทุกข์อยู่ซั่นยายบอกว่าอย่าเฮ็ดซะนั้นอ้ายเด้งๆเจ้านะอย่าปากหั่นนะแม่นบ่เบาให้กูเจ็บใจหายบ่กันยาหั่นบ่เป็นความสุขของครอบครัวแล้วเป็นความทุกข์ของครอบครัวเพราะนั้นสิ่งที่เน้นนะสิ่งที่เน้นคือเฮ็ดจังได๋ลูกเฮาหลานเฮาจังซี่อยู่ในศีลกินในธรรมนำพาครอบครัวเป็นปึกเป็นแผ่นได้สิบ่มีปัญหาถ้าครอบครัวใดๆจังซี่อาตมาว่าสุขบ่หน่อยเฮือนนะสุขบ่หน่อยเช่นผู้ที่เป็นแม่ย่ายผู้ที่เป็นแม่ย่าเห็นลูกเห็นหลานได้มีความสุขใจเนี่ยพระเบาสิ่งที่เพิ่นเบาถือกับเฮาตอนนี้เฮาได้แล้วบุญแล้วก็เฮาก็สร้างเพิ่มบัดนี้บุญใหม่ก็สร้างเพิ่ม
บุญเก่าก็คือได้เห็นลูกเห็นหลานนั่นแหละเขาเฮ็ดดีแต่บุญใหม่เฮาก็สร้างเพิ่มเติมพระพุทธเจ้าว่ายังกัมมังเอตระหินวะกัมมังวัฏฐามิภิกษุทั้งหลายกรรมอันใดที่เขาทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเอตระหิในบัดนี้นวะกัมมังวัฏฐามิเรากล่าวว่าเป็นกรรมใหม่เนี่ยคือกรรมใหม่ที่เฮาสร้างเมื่อเฮาใหม่แล้วมันสิเป็นของเก่าสิส่งผลให้เฮาเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนมาสร้างกรรมที่มันเป็นกรรมใหม่ที่มันเป็นกรรมดีเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็ถือโอกาสอนุโมทนาในกุศลกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะไม่ใช่เฉพาะวันนี้ช่วงกฐิน1เดือนหลายท่านก็เที่ยวไปตามวัดต่างๆวัดนี้ก็ไปวัดนี้ก็ไปเอาให้จนตัวเองพออกพอใจนี่แหละสามารถที่ทำได้ทุกที่ทุกๆแห่งที่เราปรารถนาจะไปเพราะฉะนั้นก็ขออนุภาพแห่งทานที่ท่านทำศีลที่ท่านรักษาภาวนาที่ท่านเจริญครบถ้วนบริบูรณ์พร้อมมูลจงได้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นภารวะปัจจัยเกื้อหนุนส่งผลให้ท่านและครอบครัวจงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยท่านจะทำการสิ่งใดก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละโดยทั่วกันดังแสดงมาพอสมควรเจเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้